สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับวันนี้พาพี่น้องมาหายำเบ็ดครับวันนี้ผมกระสิทธิ์พามายำเบ็ดผมมาคนเดียวกล่องเกิ่งผมกระสิทธิ์ถือลำบากนะครับมันสิสั่นจังหน่อยต้องขออภัยพี่น้องครับเดี๋ยวไปลุ้นเบ็ดน้ำกันครับพี่น้องว่าสิเป็นจังไดวันนี้ออกมาแต่เช้าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมสิไปเฮ็ดธุระต่อก็เลยว่าออกมาเร็วนะครับนี่ครับบรรยากาศในมื้อเช้าน้องมองเก่านี่แหละครับมองผมเคยใส่น้องปลาบัวนะครับใส่อ้อมไปเนื้ออ้อม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 เบ็ด30หลังครับเพราะว่าน้องมันหน่อยนึงใส่อ้อมน้องไปเดี๋ยวผมพาพี่น้องย่างรุ่นก่อนครับเพื่อการบ่เสียเวลาครับย่างรุ่นครับว่ามันสิถือบ่เดี๋ยวผมจังมากู่เบ็ดครับนี่ครับบ่ถือนะครับมาตะเสาครับเอาไฟมานำเห็นพี่น้องเลี้ยวบ่เห็นโอ้ยลังนี้ก็บ่ถือครับโอ้คือบ่ถือเนาะลังนี้เป็นจังไดลังนี้ก็บ่ถือครับโอ้พี่น้องคือเป็นสิเนาะครับบัดทีนี้ตะห้อยดึงไปแบบหลุดนะครับลังนี้ก็บ่ถือนะครับเนี่ยโอ้ยสิได้ปลาบ่น้องเป็นแนวนี้นี่ครับห้อยมันหลุดครับเนี่ยหมดถือเลยลังนี่เป็นจังไดครับพี่น้องถือปัวนี่ครับบ่ถือครับเนี่ยห้อยกินอยู่บ่ถือโอ้เป็นจังไดเนาะครับมื้อนี้โอ้ยหลังข้างหน้ามีรุ่นนะครับเบ็ดขั้นเบ็ดจมเลยครับขั้นเบ็ดจมครับพี่น้องขั้นเบ็ดจมขั้นเบ็ดจมโอ้พี่น้องเห็นบ่ครับปลาคอใหญ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยโอ้ถ้าผุนกระดิ่นว่ามันถือเบ็ดผมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับบักช่อนใหญ่ครับเนี่ยโอ้หุ่นมองหุ่นกระดิ่นนี่ครับเบ็ดจนจมครับนี่เห็นพี่น้องเบิ่งก่อนนี่ครับขั้นเบ็ดจนจมเห็นบ่ครับปุ่นปลาผมสิเอาปลาใส่นี่ครับเอาแบบนี้เลยแหงซุปเลยครับกล่องสั่นนะครับขออภัยพี่น้องหลายๆเพราะว่าคือว่าล่ะครับมันคนเดียวมันตื้อยากใส่แนวขีบแววขีบกล่องผมกล่องโทรศัพท์นะครับยานตกน้ำกับปะนั่นนี่ครับอู้สวมเอาสีเลยปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยวครับพาพี่น้องไปปลดก่อนปลดปลาก่อนครับปลดปลาก่อนโอ้ยมันมาแล้วครับตัวหนึ่งใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ใส่งามๆเลยครับเนี่ยปลดปลามันครับพี่น้องนี่ครับจังหน่อยก็รุดเลยเนี่ยโอ้นักตึงครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับปลาคอใส่สวยๆเลยครับเนี่ยเอาแล้วครับหมานมาแล้วครับ1แต้มงามๆนี่ครับ1แต้มงามๆเลยเดี๋ยวผมจังสิมาเก็บเอาเบ็ดครับผมสิพาพี่น้องรุ่นก่อนมันจังบ่สาครับ เดี๋ยวเก็บเบ็ดไปน้ํารุ่นไปน้ําสิสา
ถือมันสิหมูบจุคูอยู่ดอกครับหมูบจุคูเลยครับโอ้ยหลังนี่เป็นยังไงเนาะนี่ครับว่าถือแล้วมันหลุดครับเนี่ยหลุดไปเลยโอ้ยพี่ครับหลังนี่อยู่ทั้งฝาเลยครับเห็นบ่ครับปลาตีปลาตีแต่ว่าบ่ถือไปครับพี่น้องไปนี่รุ่นอีกบ่เทือมันหลุดครับเพราะว่ากลางคืนผมบ่ได้มายามนี่ครับหลุดกลางคืนผมบ่ได้มายามโอ้หลุดเบิดลังนี่ก็บ่ถึกนะครับนี่นี่ครับบ่ถึกนี่ครับพี่น้องพุ่นครับพุ่น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 ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับปลาเห็นบ่ครับดินอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับนั่น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 ครับเห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นผมบ่ครับเห็นผมบ่ใช่เหรออุ๊บอู้สิครับพี่น้องมาแล้วครับกินบัวบัวอยู่บ้านเห็นแล้วตัวนี้ละกินบัวบัวเลยครับอู้บัวสู่ตัวแหลกครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นเก่าครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวบดก่อนอู้ข้างหน้ากระดิ่นครับข้างหน้ากระดิ่นเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วมาอีกแล้วครับญี่ปุ่นกระดิ่นแม่นถือเบ็ดบ่นี่ครับมือมันมาเลยครับนี่ตัวที่สองมันใส่ใหญ่ๆเลยครับหลังนี้บ่ถือครับโอ้พี่น้องหลังนี้จมครับจมอีกแล้วครับหลังเบ็ดจมอีกแล้วอยู่บ่อยู่บ่ครับอยู่บ่ครับอยู่บ่พี่น้องนี่ครับจมแบบนี้เลยเบิ่งครับเบ็ดจมแบบโอ้ยอยู่เนาะคือจังบ่ติ่งอ่ะพี่น้องผมว่าอยู่ว่ะมันหลุดครับมันหลุดเนี่ยครับว่าอยู่ครับตัวนี้จมแต่ว่าหลุดครับโอ้พี่น้องดินอยู่ตัวหนานะครับนั่นครับดินอยู่ดึบ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 อยู่นั่นครับยังอยู่ครับยังอยู่โอ้ยป้าพี่น้องไปเบิ่งก่อนมาที่นี่โอ้ยขออภัยด้วยครับมันจะทายยากจังหน่อยครับย่างกันย่างยากนะครับจะลุ้นน้ำกันครับอยู่บ่ครับอยู่โอ้ยคอใส่งามๆเลยครับมื้อนี้นะครับผมเบิ่งตัวนี้ก่อนปลาหยังปลาหยังหลุดก็มีครับโอ้ยอยู่ก็มีบ่เป็นหยังครับตัวใดอยู่ก็เอาตัวใดบ่อยู่ก็เห็นไปขยายพันธุ์ครับนี่ครับมุนเอเล่เลยครับมองนี่ผมเบิ่งก่อนโอ้ยมันขึ้นเลยเดี๋ยวโอ้นี่ครับพี่น้องเห็นบ่โอ้ยโอ้ยประคอนี่หน่อยนี่ดินแห้งเว้ยตัวนี้หน่อยลงมาอีกแต่ว่าก็ใส่ปนนะครับเนี่ยหน่อยก็บ่ได้หน่อยคักเด้อครับเนี่ยใส่ปนโอ้ตัวนี้ตัวที่3ครับตัวที่3มื้อนี้มันครับครับประคอตรงงามเลยครับสดๆเลยครับมื้อนี้นี่ปลาสดตัวนี้โอ้ยพี่น้องมุดเสียบเบ็ดไปก่อนเดี๋ยวผมจังมากู้เอาพาพี่น้องตัดยามไปก่อน
้พี่น้องล้างข้างหน้ากับหมูบด้วยครับล้างหมูบหมูบหมูบยูบ่ครับแค่นั้นละโอ้ยูบ่ยูบ่ครับไปเบิ่งกันครับโอ้ยก็ดึงเขาไปจังสั่นครับโอ้ยนี่ครับดึงไปสิอย่ามาอยู่ยู่ครับอึบนี่ครับโอ้ยนั่นอีหลีครับเนี่ยเกี่ยวกว่าหญ้าเลยครับเนี่ยรุดครับอ้าวรุดกับบ่เป็นหยังครับเอาแต่ตัวมันอยู่ครับหากินครับเอาพอได้อยู่ได้กินนี่ล่ะตัวได้อยู่ก็เอาครับตัวได้บ่อยู่ก็ปล่อยมันไปพี่น้องเอ้ยเม็ดลังนั่นคือเป็นแนวนั่นครับโอ้คือเป็นอย่างสั่นครับเบ็ดผมคือตั้งอย่างสั่นนี่ครับเม็ดผมบ่ได้อยู่จังสี่เลยครับปัดที่นี่เอาแล้วมาที่นี่คือตั้งจังสี่เนี่ยครับขนนกด้วยเนี่ยโอ้นี่ครับขนนกเนี่ยครับโอ้ยนกกินเบ็ดเสียบ่คือมาเป็นแนวนี้หักเลยโอ้แสดงว่านกเนี่ยครับเบ็ดจนหักโอ้ยนกนกครับนกไปครับพี่น้องแสดงนกกินเบ็ดแล้วมันหลุดไปครับเอาหูลังทั้งหน้ากับหมูบด้วยครับพี่น้องโอ้ยผมสีเบิ่งครับปลาคอยอีกแล้วปลาคอยอีกแล้วครับพี่น้องใส่งามอีกแล้วจังได้สินี่ครับปลาคอยเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นน้ำผมบ่นี่ครับเห็นเบิ่งเลยครับนี่นี่เห็นบ่ครับนี่ปลาโอ้ยสวยๆเลยครับเนี่ยให้พี่น้องเบิ่งตัวนี้ใส่ปนครับเนี่ยปลาคอใส่ปนครับนี่ครับเห็นบ่ครับจับจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้โอ้ยละม่อมโอ้ยโอ้ยกล่องแกงไปแกงมากครับเพราะว่าคือว่าเราครับผมมาคนเดียวผมมีผู้จับให้ผมก็หนีไปเอาครับมันก็สิแกงไปแกงมาจังหน่อยนะครับอย่าว่ากันเด้อครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นได้เห็นวิธีชีวิตการหาอยู่หากินครับหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮานี่ครับใส่เบ็ดครับมื้อนี้มีคนถามว่าใส่หยังครับเงือหยังครับผมใส่เงือกิโลนะครับแต่ว่าหายากอีหลีครับกิโลนี่ครับไปล่องใส่กันเลยครับนี่ใส่น้ำหนองถือดีครับกิโลบ่มีว่าสิบไรครับ คันมันบ่หลูดส่วนใหญ่มันสิหลูดครับหลูดนี้บ่ถือครับโอ้เบ็ดผมจมอีกแล้วครับพี่น้องจมอีกแล้วเบ็ดจมอีกแล้วครับอยู่บ่บาดที่นี่โอ้สิอยู่บ่ครับสิอยู่บ่เบ็ดจมรุ่นคู่หลังเลยครับเนี่ยหลังจมอู้เห็นบ่ครับโง่ลงโค้งเลยครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะครับอยู่บ่อยู่บ่อยู่บ่ผมเบิ่งก่อนโอ้นี่ครับเห็นบ่ครับปลาคออยู่ครับนี่นี่ครับโอ้ยตัวที่เท่าไหร่ล่ะพี่น้องเนี่ยอีกแล้วครับอีกแล้วงามๆอีกแล้วครับโอ้โอ้ยโอ้สิหลุดแล้วครับตัวนี้กินนิดเดียวหลุดเลยเนี่ยเอาครับอึ๊บเฮ้ย
มาหนึ่งเลยครับประคอหลุนล้วนเลยครับหลุนล้วนเลยครับประคอผมล้วนล้วนเลยนี่ครับหนักตึงๆเต็มอัดยัดไปครับไปอันนี้พอถือครับเนี่ยเรื่องหลอนครับเงาหลอนต้องเตือมันตีปลาหน่อยก็มาตีได้ครับพี่รอปลาหน่อยก็ตีดีดีมองมองอยู่ผมได้ใส่บ่เนาะมองอยู่ผมได้ใส่ครับใส่มองฝุ่นมาถือครับโอ้ยพี่น้องเบ็ดจมอีกแล้วครับเบ็ดจมอีกแล้วเอาละครับพี่น้องจมอีกแล้วครับมื้อนี้จมอีกแล้วจมอีกแล้วเป็นจังไดเป็นจังไดเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเอาปลาวางไว้ก่อนสิเบิ่งลังนี่จมแบบใส่เลิกพ่อแม่ลังนี่พี่ครับพี่น้องเห็นบ่เห็นผมบ่ครับจมจู่บ่ครับนี่ครับเบ็ดเบ็ดว่ามันว่ามันหักงอแต่ว่าหลังถือหนกนะหักเลยครับเพราะปวดครับเบ็ดคมงอเด็ดแบบงอได้แบบบ่ต้องห่วงครับประคออยู่อยู่ครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับพี่น้องชุกละหุกนิดนึงเหรอครับพี่น้องมันอยู่ในน้ำถ่ายคนเดียวกันลำบากครับประคอยอีกเหรอครับมือนี่ม้านแห้งครับอุ้ยบ่ได้นับเลยครับเด็กๆโตแล้วบ่ได้นับพี่น้องช่วยนับด้วยครับเที่ยวบ่ได้นับมันมวนครับมันมวนถือได้หลายก็มวนได้บัดทีนี้บ่ได้นับเลยบัดทีนี้ยังถือยังมวนแล้วครับโอ้ยนี่ครับเขียวมันเดี๋ยวครับอ่ะปลดได้แล้วครับเอาครับอีก1ตัวครับโอ้ยหนักครับมันเป็น 2-3 โลแล้วบ่นี่คือหนักแต่ครับพี่น้องเอ้ยหลังนี่บ่ถือครับโอ้ยมวนมวนมึงมวนทั้งเมื่อยครับยางทำในน้ำไปครับไปรุ่นตั้งอื่นต่อครับนี่ครับบรรยากาศเศร้านี่ครับเหมือนมาแต่เศร้าครับเนี่ยแต่เป็นท่านได้ขึ้นมาตายังท่านได้หกโมงครับนี่ครับผมให้พี่น้องได้เห็นครับการหาอยู่หากินครับไปครับพี่น้องสิเบิดแล้วล่ะครับเบ็ดนี่บ่ถือเบิดแล้วเบิดแล้วนี่ก็บ่ถือครับถือมันสิหมูบหรอครับหมูบจุกคู่เลยครับนะนี่บ่ถือครับโอ้ยเฝ้ายามอยู่ครับหยิบไปธุระตัวนี่ครับตั้งนี่ก็บ่ถือครับยังคือเก่าครับนี่ครับธรรมชาติเฮาอีสานมืดน่ากินครับคันขยันหาครับคันบ่ขยันก็อึดครับคันขยันก็บ่อึดนี่ครับผมจีบังตะเวนกำลังขึ้นนี่ครับเห็นบ่ครับตะเวนกำลังขึ้นงามครับยังมือเศร้าไปครับพี่น้องไปสรุปยอดกันก่อนครับเดี๋ยวผมยังสีมากู่เป็ดกันกู่ไปเลยมันลำบากครับทายให้พี่น้องเบิ่งแล้วหลุนน้ำกันครับวันนี้หลุนมวนๆครับปลาเนี่ยโอ้ยหลายครับเนี่ยเขาจังเป็นจักโตนะครับผมบ่ได้นับผมบ่ได้นับแล้วตอนแรกนับอยู่ครับเอาไปเอามาบ่ได้นับซ้ำ
คุบน้ำปลาเลยกับบริณับไปเลยขออภัยได้ครับตอนจับปลาสีสั้นๆเนี่ยครับภาพกับสีบอนิ่งแต่ว่าชั่วแล้วครับมันคนเดียวอยู่ในน้ำนำนี่ครับห้อยตีนหนูครับเนี่ยนี่หนูมีหนูเรียนอยู่ตัวนี่หนูหายากอยู่ครับพอมีคล้องเดี๋ยวจังมือเสียให้เบิ่งอยู่ครับช่วงนี้ครับปลาหานกอยู่ครับหาสลับไปแล้วครับเดี๋ยวสรุปยอดกันครับพี่น้องครับผมนี่ครับผลงานครับมื้อนี้พี่น้องเห็นบ่ครับผลงานปลาคอครับปลาคอล้วนๆกะมาพามายามเบ็ดครับตะเสาเลยครับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆกะลงหนองครับมื้อนี้หาปลาครับใส่เบ็ดเงือแม่งกี่ซ่อนครับก็ได้หลายตัวอยู่ครับปลาคอทั้งนั้นเลยครับมื้อนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับฝากกดกระดิ่งไว้นําครับเพื่อรับชมคลิปให้เร็วขึ้นครับสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนครับเพราะว่าต้องไปเฮ็ดธุระต่อครับสวัสดีครับ